อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสสัตว์สุรุตรได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวารเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดพระเลนสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกัน ฟังรู้เรื่องข้างหลังถ้าสวดมนต์ได้นะเพราะสวดมันก็จะออกมาจากข้างในแต่เวลาพูดมันอยู่แถวเนี้ยมันเป็นโลกกรรมอยู่กรรมมันเป็นปัญหาของมันนะก็อย่างที่บอกว่าร้อนหรือเปล่าเปิดพัดลมได้นะมีพัดลมเปิดระบายอากาศได้เอ้อไม่คิดตังค์โยมสงสัยอะไรฟังอาจารย์แล้วอาจารย์บอกมาหมดแล้วมีอะไรสงสัยไหมนะเริ่มต้นให้สงสัยก่อนมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าเอาแบบสมัยใหม่เขาว่า เดี๋ยวนี้เขามีศัพท์อีกแบบเขาว่าถ้าใครบอกบุญให้เดินหนีเขาบอกใครบอกบุญให้เดินหนีถ้าใครบอกอริยสัจสี่ให้รีบไปฟังจริงไหมโยมดีไหมของเราไม่ใช่นี่พอบอกบุญก็เดินรีพอบอกอริยสัจสี่กูไปนอน ใช่ไหม ดีไหมเพราะวิชาที่ยากนะแต่ทุกยากกว่าหมายว่าลองเปรียบเทียบสิทุกที่ได้รับเนี่ยโอ้โหทุก108เลยนะถ้าสมัยใครเคยฟังแช่งเมืองสิงห์ก็บอกกูแล้วกูแล้วใส่แล้วเจ้าค่ะมันทุก108จริงเพราะฉะนั้นวิชาดับทุกเนี่ยเป็นวิชาที่น่าจะต้องเรียนเลยแล้วจริงๆพระเจ้าก็ค้นพบมาได้แล้วไม่มีเยอะนะมีนิดเดียวมี4อย่างเองเพียงแต่ทำให้มากเท่านั้นเองทีนี้เราทำอะไรมันเหมือนกับว่าเหมือนข้างนอกโลกข้างนอกมันเป็นโลกละครมันก็ทำไอ้นี่ต้องได้ไอ้นี่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้มันเป็นการได้ใช่ไหมแต่ว่าปฏิบัติตามหลักของพระเจ้าเนี่ยมันทำให้หมดไปมันไม่ได้ถ้ามันได้แล้วตัวใหญ่ยิ่งได้ตัวยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือสักยทิฏฐิเนี่ยต้องลดลงไปจนกระทั่งมันหมดไปเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรนะปฏิบัติอ่ะถอดใจอย่างปฏิบัติไม่ได้อะไรนะโยมไปนอนได้แล้วดีกว่าไหม ใช่ไหมเอาไม่ได้อะไรแล้วมานั่งปฏิบัติอยู่ทำไมอ่ะจริงไหมฮะท่านบอกว่าปฏิบัติแล้วมันหมดไปหมดความคิดคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนงิดงุนงานรำคาญใจก็หมดไปคิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็หมดไปก็คิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนก็หมดไปในที่สุดแล้วความโลภความโกรธความหลงก็หมดไปไฟดับเห็นไหมความโลภความหลงเป็นไฟเพราะนั้นไฟดับก็เย็นที่สุดแล้วอวิชชาดับเกิดวิชาขึ้นมานี่คือวิชาที่พระเจ้าให้มาวิชาดับทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเข้าใจผิดกันเล็กๆเพราะเราอยู่ข้างนอกมันเป็นละครอยู่เขาเรียกว่าโลกิยะในโลกคือละครโลกนี้คือละครจริงไหมแสดงบทกันไปต่างๆตามแต่ถ้าโลกุตระมันมาละที่ใจใจเราด้วยไม่ใช่ของใครเพราะนั้นวิธีการทำยังไงที่เข้ามารู้ใจได้ถ้ารู้จักเราได้รู้ใจได้เราจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเพราะอยู่ทั้งโลกข้างนอกมันแสดงแต่ส่วนใหญ่ละครมันก็แสดงเนาะมันก็สร้างภาพบอกเม็ดแต่พอมันก็โลกุตระก็ยังจะสร้างภาพก็เป็นภาพที่เราไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงจริงๆเรื่องไม่เยอะเลยนิดเดียวเองเพียงแต่เราพลิกฝ่ามือเข้าไปพลิกนิดเดียวเองมันออกไปข้างนอกเรื่อยๆเราพลิกกลับมาพอมันจะไปเราก็พลิกกลับมาในวิธีปฏิบัติมันจะไปไหนก็จะกลับมานี้จะไปไหนก็กลับมาทำได้ไหมแค่เนี้ยพอเข้าใจไหมถ้ายอมทำงี้ได้
ไม่ยากเลยแค่พลิกบ่อยๆบ่อยๆนะเข้าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันแค่หยุดคิดเท่านั้นเองความคิดมากคิดงุนงานลงการใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยไอ้ตรงนี้มันดับแล้วนี่ขั้นต้นระดับขั้นต้นก็เป็นสมาธิจิตทั้งมั่นอารมณ์เดียวไม่มีไม่ได้คิดแล้วงั้นในเริ่มต้นเนี่ยมันแค่เพียงหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองอันนี้การสมาธินี่หยุดคิดชั่วขณะมันไม่ใช่ว่างไม่ใช่นิ่งเห็นไหมเราก็เข้าใจมาผิดเนาะท่านธรรมาก็เข้าใจผิดถึงพยายามจะอธิบายให้โยมฟังไงเพราะเราเข้าใจผิดมาแล้วเหมือนกันไม่อยากให้ใครมาซ้ำรอยผิดกับเราอีก ก็คือพยายามที่จะบอกเราเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยตั้งถูกไว้ก่อนไม่ต้องรีบทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วลองทำเลยลดทำแบบตัวลองทำปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบจริงจังเกินไปก็ไม่ใช่มันก็ไปบีบคั้นแล้วมาเวลามันได้ปุ๊บมันยึดเลยทำมายากลำบากโอ้ครูได้แล้วเรารู้แล้วแต่ว่าถ้าลองทำเนี่ยมันไม่หวังผลเห็นไหมถ้าตั้งใจทำจะทำอะไรทำสมาธิเป็นยังไงก็ต้องนิ่งต้องว่างเราก็มุ่งไปนู่นเลยไปอยู่ตรงนิ่งกับว่างมันไม่อยู่ปัจจุบันมันไม่อยู่เดี๋ยวนี้ไงมันเลยไม่รู้สภาวะจริงของความคิดเดี๋ยวนี้เป็นยังไงตอนนี้คิดอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยแค่เรารู้ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วมันเหมือนกับเบาๆว่ารู้แล้วให้ปล่อยซะด้วยรู้แล้วปล่อยไปเลยมันก็ยากจังอยู่ในโลกมันรู้ต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมก็จะได้มาบอกเขาถูกจะได้มาพูดคุยกันหรือว่าสนทนากันได้ถูกว่าอันนี้มันเป็นยังไงเราเรียนแบบนี้มาเนี่ยต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้อย่างนี้ข้อมูลต้องเยอะพอสมควรถ้าไม่มีข้อมูลเขาหาว่าเราโง่เราก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่ในทางตรงข้ามของการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงที่จะรู้และปล่อยเร็วๆสติแปลว่ารู้รู้และเลิกได้รู้แต่ไม่คิดสตินี่รู้แต่ไม่คิดแต่สังขารหนึ่งในขันห้าของเราเนี่ยมันเป็นตัวคิดมันคิดตลอดเลยตาเห็นรูปนี่ชอบไม่ชอบมันก็คิดแหละชอบมันก็คิดไปทางชอบไม่ชอบก็คิดทางไม่ชอบมันก็เป็นตลอดเลยนะหูได้ยินเสียงก็คิดแหละจมูกได้กลิ่นก็คิดแหละลิ้นได้รสก็คิดแหละชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายมันมีสองอารมณ์นี่เองอารมณ์นี่เป็นเหตุให้เกิดความโลภโกรธหลงถ้าชอบก็อยากได้โลภแล้วใช่ไหมใช่ไหมถ้าได้มาแล้วเป็นไงก็ยึดเอาอีกกลัวมันจะหลุดออกไปหลงแล้วใช่ไหมแล้วถ้าไม่ได้อะก็โกรธมันอีกโดนทั้งคืนทั้งร่องเลยโดนทั้งวันเลยนะโยมเห็นก็โดนหูได้ยินก็โดนจมูกได้กลิ่นก็โดนลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งก็โดนตลอดเนี่ยเราโมโหเยอะตัวเราใหญ่นะถ้ามันเป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้เนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากจักรวาลไม่มีที่อยู่วันหนึ่งเราไอ้นี่มันสาดเหมือนอามานึกภาพนะเคยดูหนังไอ้อะไรนะมันมีสัตว์ประหลาดตัวมันตะปุ่มตะปั่มแล้วมันดึงออกมามันเหนียวๆอ่ะที่ติดกับตัวมันพอเหนียวพอมันกว้างไปโดนใครชุบอันนึงก็คุมเลยไอ้นั่นตายเนี่ยอันมันนึกถึงกิเลสมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็พุ่งเข้ามาทุกวันที่เราเนี่ยปะแล้วมันเหนียวมากดึงไม่ออกอีตอนนี้โยมมาเรียนรู้เรื่องได้เข็มมาเล่มหนึ่งมรรคองแปดได้เข็มมาเล่มหนึ่งทำสติโยมก็เอาเข็มแทงแต่นี้เขามีหลายวิธีใช่ไหมโยมก็แทงตรงนี้ทีแทงตรงนี้ทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีไม่จะรู้สักทีจริงปะหรือทำอ้าวหยุดแล้ววันนี้ขยันเล่นหน่อยวันนี้พรุ่งนี้ขี้เกียจแล้วไม่เอาอีกแล้วมันก็ไม่ต่อใช่ไหมพอเราหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้มันรวมกันใหม่แล้วพอแทงมันเข้าเป็นช่องไปนะแต่พอเราหยุดปุ๊บวันสองวันมันรวมกันใหม่แล้วเราก็เลยทำอย่างเงี้ยตอนนี้เราทดลองดูมั่งไหมลองๆก็ได้ถ้าลองวิธีไหนเอาวิธีเดียว7วันแทงมันอย่างเดียวเลยตรงลูกช่องเดียวเนี่ยตรงมุ่งไปเลยเชื่อไหมว่ามันแค่ทะลุปุ้งแล้วมันไปเจอแสงขนาดหน่อยเนี่ยแสงเข้ามาได้เนี่ยนะไอ้ที่หุ้มอยู่เนี่ยมันละลายไปเลยอัศจรรย์นี่เลยนะธรรมะเนี่ยไม่รู้ยอมพอเข้าใจไหมเนี่ยโบราณก็บอกแล้วว่ารู้อะไรรู้ให้จริงเพียงอย่างเดียวแต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเพราะนั้นเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันมีวิธีไหนบ้าง
สติปัฏฐาน4ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานานเนี่ยเขามี6วิธีใช่ไหมอันที่1ดูอิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนให้รู้อิริยาบถปัจจุบันทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวิธีที่2ก็มารู้เรื่องอิริยาบถย่อยเรานั่งนี่ก็คืออิริยาบถหลักถ้าเราขยับไปทางนี้หรือว่าเราหันไปทางนี้ก็ย่อยขยับก็ยืนเคลื่อนกายทุกชนิดเนี่ยเป็นสัพพัญญะเป็นอิริยาบถย่อยวิธีที่3ก็มาดูลมหายใจความเคลื่อนไหวของลมที่เข้าออกมันเคลื่อนผ่านอะไรกระทบจริงๆถ้าเราไปสังเกตดูลมเราก็จะเข้าใจผิดเหมือนกันเนาะสมัยต้นทำใหม่ๆอาตมาก็ดูลมแล้วดูไม่เห็นหรอกลมมันมองไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจแต่จริงๆเรามีความรู้สึกว่าลมกระทบนะแล้วมารู้สึกได้ว่าลมกระทบเข้าตั้งแต่จมูกเข้าไปผ่านคอผ่านเนี่ยมันผ่านทางเดินที่มันเดินเข้าออกแล้วดูไปดูมาถ้ามันดูถึงขั้นละเอียดเนี่ยหายใจพลืดไปเนี่ยมันถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยนะลมอ่ะมันเดินไม่ได้ก็เรียกว่าเดินลมปานอวิชชานี้ก็มีจริงๆเหมือนกันดังนั้นนี่คือวิธีที่3วิธีที่4ก็มาดูกายอาการ32นะตั้งแต่กระท่องได้ก็จะดีพอนั่งปุ๊บก็ท่องไปเลยเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนหน้าผาเล็บก็นึกถึงเล็บตาตาฟันก็นึกถึงฟันในปากถ้าโจหนังก็นึกถึงหนังนึกไปอย่างเงี้ยจนครบ32พอครบแล้วโยมอาจจะกลับมาค้นหาก็ได้ว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนก็เทคนิคน้อยๆเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นกุอุบาย ก็วิธีที่4เลยใช่ไหม1ดูอิริยาบถ2ดูอิริยาบถย่อย3ดูลมหายใจ4ดูอาการ32 5ก็มาดูเรื่องของธาตุ4กายเรานี่เป็นธาตุ4รูปขันธ์คือรูปกายนี่ก็จะมี2ธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำส่วนธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ก็ได้37องศาเซลเซียสส่วนธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมมีลมขึ้นเบื้องสูงลมเบื้องต่ำลมพัดไปในท้องลม108จำพวกเราป่วยก็เพราะลมนะเริ่มต้นของการป่วยหลายๆอย่างบางทีนึกอะไรไม่ออกเอายาหอมมากินใช้ได้โยมมันปวดท้องปวดนึกว่าโรคกระเพาะกินยาโรคกระเพาะไม่หายพอยาลมมากินหายมันก็เป็นลมเสียแทงมันเป็นหลายๆอย่างเหมือนกันงั้นตรงนี้มันเป็นเหตุเขาเรียกว่าเมื่อธาตุสี่ไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดอาการแปรปรวนบางอย่างบางธาตุแล้วเนี่ยก็เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมางั้นมนุษย์บอบบางมากร่างกายนี้ไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากหรอกแต่พอเวลาเราต้องทนมามันก็เลยทนได้เรื่อยๆเหมือนกับโยมเริ่มต้นนั่งเนี่ยเริ่มมาใหม่ๆไม่เคยนั่งเลยพอมานั่ง10นาทีไม่ไหวแล้วเนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนละปึ๊บท่านนี่ยังทันกายนะถ้าใจแบบใจยังเฉยๆเป็นเนี่ยมันก็จะพลิกค่อยๆพลิกแต่ถ้าไม่ทันใจเป็นคนใจร้อนๆหน่อยเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันพลิกแล้วเดี๋ยวก็พลิกไปก็พลิกมาก็เรียกว่าไม่ทันใจฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทุกเกิดขึ้นแล้วนะเราให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็เอารู้ว่าละทุกกายเป็นไงทุกใจแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ทนได้ไหมทนไม่ได้ก็เนี่ยทุกแล้วทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆเปลี่ยนช้าๆเราทำตอนเปลี่ยนแล้วก็ดูทุกไปด้วยพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกดับไปใช่ไหมเนาะทุกดับเลยนะบางทีก็ค่อยๆคลายไปบางทีก็ดับเลยเนี่ยเห็นการดับของทุกแล้วเพราะนั้นเมื่อเราเดินมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวสุดท้ายคือมรรคต้องทำก่อนเห็นไหมเขาเรียงกันไว้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ภาษาบาลีมันแปลจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าก็เลยต้องไปจับมันเป็นทางเดินเราต้องเดินก่อนมรรคคือทางเพราะเราต้องเดินตามทางนี้ดังนั้นส่วนใหญ่ท่านจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสิกขา3ที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เข้าใจเราก็เลยดูแล้วมันอยากจะเรียนรู้เท่าไหร่อ่ะจะยากไหมคือนึกมันก็รู้สึกว่ามันจะเยอะแล้วเขาบอกมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ก็เลยกลายเป็นเราคิดเยอะนะแต่จริงๆไม่มีเยอะเลยนิดเดียวใช่ไหมต้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ย่อมาให้อีกมรรคองค์8ทั้งองค์ท่านก็บอกว่าคงเคยได้ยินมาแล้วแหละโยมต้องได้ยินมามั่งท่านเทศไว้ไหนในเทปหลายม้วนเหมือนกันแล้วบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือปลูกสติจะไม่เคยได้ยินเนาะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยมรรคองค์8ย่อแล้วศีลเป็นสติยังไงโยมว่า โยมรักษาศีลยังไงใครบอกได้
รักษาศีลยังไงคือรับศีลแล้วก็ได้แล้วใช่ไหมจะทำอะไรก็ได้หรือเปล่าหรือระวังไม่ให้มันเป็นหรือไม่ไปทำไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปขโมยเขาไม่จริงๆมันเป็นตัวสำรวมระวังศีลคือเจตนามีเจตนาแล้วใช่ไหมเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาประทุษร้ายด้วยกายกับวาจานะวาจาคือข้อ4ใช่ไหมไปพูดโกหกหลอกลวงเสียดสีทิ่มแทงเขาแต่ด้วยกายก็คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดกามีแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยของมึนเมาในกายถ้าวาจาข้อ4เพราะนั้นสำรวมระวังกายกับวาจาศีลและสังวรสังวรเพราะสำรวมระวังก็คือการมาสำรวมระวังเราก็ระวังคำพูดระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูก็แค่ระวังแค่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละสำรวมระวังไว้ไม่ไปผิดพลาดตรงนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องสำรวมระวังกายกับวาจาเราใช้อะไรสำรวมล่ะเรามีกายกับใจอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติรู้แต่กายนี่ไม่รู้กายเป็นเรื่องของธาตุสี่กายจะโดนจิตเนี่ยสั่งงานให้ทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้จิตมาสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมฮะแต่ต้องจิตที่มีสติแต่ด้วยถ้าไม่มีสติโยมก็ไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ระวังอยู่ถูกไหมมันก็ไปที่นู่นมั่งที่นี่มั่งคิดนู่นคิดนี้ก็ไม่ทันระวังเดินเดินเดินไปก็สะดุดตุ้มเลยกันมีเห็นไหมนั่นไม่ได้ระวังแต่ถ้าสำรวมระวังอยู่เนี่ยจิตต้องมีสติอันสติแปลว่ารู้แล้วก็การระวังก็เป็นตัวมันนั่นแหละเป็นตัวสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจาความคิดจากข้างนอกมันจะเริ่มน้อยลงจิตที่จะส่งออกไปคิดข้างนอกมันก็น้อยลงมันก็มาสำรวมระวังอยู่ไงก็กลัวจะผิดก็ระวัง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 ไประวังมาอยู่มันหยุดคิดไปเฉยๆอยู่หยุดคิดไปเองนี่แหละสมาธิเดิน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 อยู่นี่ก็เป็นนะโยมเดินไปเดินมาก็ดูแต่เท้าคือย่อยๆอีกเหมือนกันชอบให้ทางลัดเพราะตอนนี้มันช้าไม่ได้แล้วเนาะต้องเร็วหน่อยคือหลักเลยเรามี4อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนาะยืนเดินนั่งนอนยืนนั่งนอนกายจะนิ่งถูกไหมไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นให้จิตเดินจิตจะเดินอุดทางป่าสัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกธรรมตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกรู้ตั้งแต่เนี่ยลงไปขึ้นมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนึกรู้แค่นี้แหละเราทำแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูไปเรื่อยๆนี่คือการฝึกเราต้องจำว่าเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำอย่างเงี้ยนี่คือการฝึกแล้วจริงๆการสำรวมอินทรีย์บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการคือการกำสำรวมตรงนี้แหละก็เรียกว่าทำสติตลอดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่นี้เราทำอะไรเราคิดว่าต้องทำให้ได้เลยเพราะว่ามันทำไม่ได้เลยเผลอเรื่อยเลยไม่เอาละไหนๆก็ไหนๆก็เลยตามเลยก็ไม่แก้ไขเห็นไหมคนดีชอบแก้ไขก็แก้ไปเรื่อยรู้ตัวมาอ้าวเผลอก็รู้ถ้าโยมเผลอก็รู้แสดงว่าใช้ได้เพราะเผลอมันจะไม่ค่อยรู้นะถูกไหมแต่ถ้าเผลอเรารู้เลยใช้ได้แล้วนะเอ้ยเผลอรู้ละใช้ได้ละสติชักเร็วละมันจะค่อยๆเพิ่มความถี่ของความเร็วขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกายนิ่งให้จิตเดินนะ3อิริยาบถอิริยาบถเดียวคือเดินเมื่อกายเคลื่อนไหวคือเดินให้จิตนิ่งนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวดังนั้นวิธีการดูลมก็เช่นเดียวกันลมมันจะเคลื่อนไหวเราก็เอาจิตนิ่งสังเกตมันเฉยๆว่ามันจะเข้าไปยังไงมันจะออกไงตั้งอยู่กับที่เนี่ยดูที่มันเข้าไปยังไงออกไงจะเห็นการกระทบผ่านของมันตรงนี้แหละตัวนิ่งคือตัวจิตแต่เรานึกถ้าเราคิดเอาจิตโอ้โหมันนิ่งหยาบจังมันคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยไม่เคยอยู่กับที่แต่ถ้าหางานให้จิตทำแล้วมันจะนิ่งได้แต่ต้องทำอยู่ในกายแล้วนี่นะเพราะนั้นจิตที่อยู่ที่กายเขาเรียกว่าเป็นมรรคองค์8มรรคเป็นเหตุให้เกิดความสุขสงบเย็นเป็นสมาธิได้แต่ถ้าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ส่งออกไปเป็นปัญหาเรื่องหมดเลยมันส่งไปทางไหนทางตาที่บอกแล้วไงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วจิตเป็นผู้รับแล้วส่งไปสมองสมองคิดส่งมาที่จิตจิตสั่งขั้นตอนมันมีเพราะนั้นทางตาที่ส่งออกไปแล้วเป็นไงหาเรื่องอะไรชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสถูกไหมแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
นี่ทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองมันเริ่มต้นอย่างอายตนะนี่เองการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละแล้วจิตเนี่ยเป็นตัวหลายที่เก็บมาไม่เก็บเปล่าเก็บมาแล้วมันเก็บเอามาคิดต่ออีกคิดแล้วคิดก็วนแล้วตอนนี้ก็วนไปก็วนมาอย่างเงี้ยเราก็เลยเพลินไปในความคิดแต่งุนงิดจังเลยใช่ปะมันเพลินในความคิดแต่มันงุนงิดจังเลยไม่อยากจะคิดเยอะแต่ก็ห้ามไม่ได้ก็ลองสังเกตดูแล้วเราจะเริ่มเข้าใจเพราะนั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตอยู่อย่าตั้งใจเกินไปแล้วก็อย่าปล่อยปะละเลยเกินไปเพียงแล้วสังเกตเฉยแล้วเราจะเป็นคนที่ช่างสังเกตและการช่างสังเกตเนี่ยจะรู้อะไรได้ละเอียดปุ๊บๆเลยเพราะจิตจะไม่เข้าไปผสมความชอบกับไม่ชอบใช่ไหมมันแค่สังเกตรู้ยังไงก็อย่างนั้นแหละนี่ในการฝึกไว้ฝึกให้จิตเป็นกลางจิตจะไม่เริ่มเข้าไปสู่ความชอบและไม่ชอบนะเห็นก็ไม่ว่าที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เริ่มเข้าตรงกลางแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัววิปัสสนาแต่ตัวสงบที่บอกแล้วไงอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติใช่ไหมเป็นตัวเราเป็นกายกับวาจาเรานั่นแหละตัวสติเพราะฉะนั้นเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังก็จะเป็นตัวที่เราไปรู้สติเข้าไปรู้กายวาจาสำรวมบ่อยเข้าหนักเข้ามันก็เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมาเมื่อหยุดคิดก็เป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจิตถ้าหยุดคิดถึงจะเป็นอารมณ์เดียวแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเหมือนจะว่างๆแต่ยังคิดได้ยังไม่ใช่อารมณ์เดียวสงบแล้วเหมือนกันแต่ยังสงบไม่ถึงจุดมันนะยังก็สังเกตมันต่อไปจนกระทั่งมันคิดอะไรไม่ได้จะคิดก็คิดไม่ได้แต่รู้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้แหละมันจะคุมสติไม่ให้ออกนอกกายเพราะฉะนั้นสมาธิคุมสติแบบนี้ถ้าด้วยความคิดของเราเราคิดว่าน่าจะเป็นสติคุมสมาธิเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะสมาธิเมื่อมันตั้งมันแล้วมันคุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมมรรคองค์8เราทำแค่ตรงนี้เองเพราะว่าโยมมีศีลอยู่แล้วศีลที่สำรวมระวังนี่ไงมันครบเลยนะศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาเพราะทำด้วยสติง่ายไหมทำแค่นี้โยมแต่ถ้าว่างๆก็ทำว่าที่เห็นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าไอ้ที่ได้ยินมันรำคาญใจเกินก็ไม่ว่าชอบใจก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ไม่ว่าได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าไม่ต้องบ่นว่าเอาไข่เจียวต้องหน่อยเห็นไหม ตรงนี้เสร็จแล้วลองไม่ว่าดูดิมันจะเป็นอะไรเห็นไหมคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยเราจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราฝึกอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะยมดูอาทิตย์นึงก็เห็นผลแล้วต้องเห็นผลอะไรขึ้นมาบ้างเราพยายามจะปล่อยจิตให้ออกไปเพลิดเพลินในเรื่องอื่นก็แล้วกันถ้าในช่วงที่เราทำนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปปฏิบัติแบบเขาเรียกว่าเป็นหมู่คณะมีคอร์สเป็นเข้าคอร์สอย่างเงี้ยตรงนี้จะใช้ได้เขาจะไม่ให้พูดไงแล้วเนี่ยหัวใจหลักของการปฏิบัติเลยคือการไม่พูดถ้าไม่พูดได้เนี่ยจิตมันจะอยู่กับตัวเรามากขึ้นมันจะบีบไปจนกระทั่งมันก็ดับเองได้คิดยังไงก็ดับได้นอกจากถ้าไม่พูดไปซะก่อนถ้าพูดแล้วมันโผล่อีกมันเกิดอีกแล้วเกิดความคิดเยอะเลยเราก็เลยดับความคิดไม่ลงดังนั้นอย่างที่บอกแล้วนะอิริยาบถถ้าเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งกายเคลื่อนไหวใจนิ่งเฉยถ้ากายนิ่งเอาจิตเคลื่อนเอาใจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่ในกายเรานี่แหละถ้าโยมทำสลับกันไปแบบนี้ได้เมื่อไหร่จะเคลื่อนไหวเราก็นิ่งไปเลยนิ่งดูเฉยเพราะฉะนั้นเดินไปเดินมาเนี่ยเดินแล้วยมนิ่งอยู่ที่การเดินไม่ไปสนใจอะไรเลยอะไรมาไปก็ไม่รู้แต่รู้แต่เนี่ยก้าวไปอยู่ๆมันหยุดคิดโยมแต่ก็ยังเดินอยู่เนี่ยมันไม่คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธิง่ายด้วยแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีการมีอุบายเล็กน้อยแล้วก็นั่งเป็นยาก นั่งนี่คือการเข้าฌานทำสมาธิลึกเขาจะบอกว่านั่งสมาธิลึกแต่เดินสมาธิตื้นแต่เดินสมาธิตื้นจริงแต่ว่าสามารถตั้งมั่นอยู่นานนั่งสมาธิลึกแต่เสียงเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นในที่ที่มีเสียงตรงนี้จะลึกไม่ได้อย่าบอกให้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการสมาธิลึกเข้าฌานเนี่ยนู่นเขาเข้าป่าก็อยู่ในถ้ำในอะไรกันนะต้องไปอยู่แบบ
สงัดเดียวหรือไม่ก็ป่าช้าจะดีมากป่าช้านี่คนเขาไม่เข้ามันก็วังเวงดีไงนั่นแหละเงียบสงัดมากเราจะอยู่ได้ดีมากเลยถ้าต้องการสมาธิดังนั้นสมาธิครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่ายังมีโทษอยู่เพราะสมาธิเป็นดาบสองคมใช้ถูกก็ถูกใช้ผิดก็เป็นผิดเป็นมิจฉาเหมือนกันใช้ผิดก็เอาไปทำคุณไสยทำอะไรต่างๆก็เรียกว่าไสยดำพวกนั้นก็ใช้สมาธิเหมือนกันนะแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิเห็นไหมฮะแต่สัมมาสมาธิคือมีสติรู้อยู่เห็นไหมพอมันรู้ตรงนี้แล้วมันจะไม่ต่อสติตัวนี้แหละจะเป็นตัวเรียกปัญญาเพราะฉะนั้นสติไม่ต้องกลัวไม่มีโทษเลยสติยิ่งมากยิ่งดีสติจะมีประโยชน์ที่สุดเลยแต่อย่างอื่นมันจะมีทั้งประโยชน์และทั้งโทษด้วยกันสังเกตไปเรื่อยเรื่องสติตัวเดียวที่ไม่มีโทษเลยพระเจ้าบอกทำตรงนี้ให้มากแล้วสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือตัวนี้แหละพระองค์ทรงเรียกว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเห็นไหมผู้ประมาทคือขาดสติถูกไหมคนที่ประมาทคือคนที่ตายเมื่อขาดสติก็ตายแต่ผู้ไม่ประมาทคือผู้มีสติก็เป็นไม่ตายแล้วผู้มีสติจะเป็นอย่างไรสติจะมีความมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเราจะคิดว่าเอ๊ะทุกวันเราก็มีสติอยู่นะใช่ไหมมีใช่แต่ไม่สมบูรณ์ความเร็วของสติยังไม่พอยังกำลังไม่ถึงเพราะนั้นการทำสติจนเกิดสมาธิเนี่ยสมาธิจะเป็นกำลังเหมือนเราชาร์จแบตเต็มอะสมาธิเข้าไปก็จะสงบไปนานแค่ไหนก็ดูเฉยๆกันนะเดี๋ยวเขาเต็มแล้วเขาก็ตัดเองไฟเหมือนเราชาร์จแบตนั่นแหละชาร์จไปได้เต็มแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ระยะแรกๆมันจะไม่มากชั่วขณะชั่วขณะขณะจิตหนึ่งมันไม่ถึงวินาทีเลยนะที่มันหยุดชั่วขณะท่านบอกว่าแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกอันนี้ส่งประมาณไม่ได้ที่หยุดคิดนี่แหละย้อนมันมีพลังงานเยอะสมาธิเมื่อเกิดพลังงานเยอะมันก็เกิดเขาเรียกว่าของแถมของแถมก็เยอะมันสามารถมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้รู้จิตใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้เห็นไหมของแถมมาเยอะเลยนะแต่นี่ของแถมไปปลายแล้วด้วยนะต้องเข้าไปถึงสภาวะที่ชัดเจนขึ้นแต่ของแถมขั้นต้นมันจะต้องเกิดแน่มันจะต้องเกิดนิมิตเราก็เลยทำให้เราหลายคนเข้าใจผิดนั่งแล้วอยากจะเห็นนิมิตไม่ใช่ต้องเห็นอย่างเดียวนิมิตนี่มีทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นทั้งได้รสทั้งสัมผัสบางทีเห็นนี่ก็เห็นหลับตาอยู่นี่มันก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้บางทีก็ได้ยินเสียงที่หูได้ยินเสียงมโหรีก็มีหรือว่าเสียงดนตรีไม่เคยมีในโลกนี้หรือบางทีก็มีเสียงกระซิบเหมือนเทวดามาคุยด้วยมาบอกอย่างนี้นะต้องทำงี้อย่างนี้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนั่นก็เป็นนิมิตนิมิตทางตาหูจมูกก็ได้กลิ่นบางทีได้กลิ่นหอมโอ้โหหอมจังเลยกลิ่นนี้ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในโลกมนุษย์น่าจะไม่มีมันหอมมากอะไรเงี้ยหรือว่ากลิ่นสาบสางเหม็นมากเลยแต่มองหาที่ไม่มีก็เป็นลักษณะของนิมิตเหมือนกันนิมิตคือเครื่องหมายจะเกิดทางอายตนะทางห้าก็เรียกว่าเป็นห้าอย่างนั้นเมื่อนิมิตเกิดปุ๊บเนี่ยมักจะติดใจในของแถมนี่ของแถมที่หนึ่งนะของแถมต้นๆที่มันจะต้องมีบางคนไม่มีไม่เห็นก็มีถ้าไม่เห็นตัวนี้ถือว่าน่าจะเลยถ้าคนไม่เห็นไม่เห็นนิมิตนะนู่นเราจะไปเห็นแสงสว่างขั้นที่สองเลยบางคนเป็นอย่างนั้นก็ได้ทำพื้นฐานมาตรงนี้แล้วอดีตชาติพอมาต่อตรงนี้มันก็ไปได้เลยเพราะนั้นบางท่านเอ๊ะฉันไม่เคยเห็นอะไรเลยไอ้คนนี้มันนั่งแป๊บเดียวมันบอกเห็นนรกสวรรค์แล้วเฮ้ยเราผิดทางหรือเปล่าเราทำวันนี้เราท่าจะไม่ถูกซะแล้วลังเลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ใหม่เขาห้ามไปคุยกันนักปฏิบัติด้วยกันเองเนี่ยเขาห้ามไปคุยส่งอารมณ์กันมันจะค่อยเขวของใครของมันไม่เหมือนกันโยมเชื่อไหมล่ะโยมรับประทานชอบรับประทานเหมือนกันไหมอ้าวคนชอบเปรี้ยวเหมือนกันก็ได้แต่เปรี้ยวไม่เหมือนกันไหมมีเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวผสมเค็มเปรี้ยวผสมหวานเห็นไหมไม่เหมือนกันนะเพราะกรรมเราทำไม่เท่ากันความคิดแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกคิดต่างกันเลยเยอะแยะหมดความคิดคำพูดไม่เหมือนกันหรอกนี่คือเรื่องของกรรมเพราะนั้นกรรมเราไม่เท่ากันเราจะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยนะโยมเราต้องจำไว้เลยเรามีหนึ่งเดียวในโลกพ่อแม่เขาทำเราสร้างเราขึ้นมาผลิตมาเนี่ยด้วยความรักซะด้วยถ้าไม่มีความรักมันเกิดไม่ได้ด้วยก็มาจากความรักด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมีค่ามากเลยต้องรักษาให้ดี
พราะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของตัวเนี้ย เสียงมันไม่ค่อยยังไงขอไปนะดังนั้นจะเกิดขึ้น3ขั้นตอนนี่ของแถมขั้นที่1มันจะเป็น3ขั้นตอนแล้วจะมีของแถมขั้นสุดท้ายไปๆก็จะมีอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละอันดับที่1ก็จะเป็นประเภทเขาเรียกว่าอะไรนิมิตก็ต้องเกิดทางกายเป็นนิมิตทางกายแล้วมีกายกับจิตมันจะเกิดกายแล้วก็ไปเกิดที่จิตอันนี้เกิดที่กายก็ด้วยอริยตนะทั้ง5นี่แหละจิตเป็นผู้รู้เพราะนั้นมีได้ยินเสียงได้กลิ่นหอมหรือเหม็นแล้วก็ได้ลิ้มรสชาติเหมือนกับซาบซ่านอิ่มเอิบจังเหมือนก็ได้รสทิพย์อย่างเงี้ยไม่ต้องทานข้าวได้หลายวันนะอยู่ได้เลยสบายสบายสองสามวันไม่ต้องทานอิ่มอยู่นั่นแหละเราก็ติดยึดง่ายๆเห็นไหมแล้วก็นิมิตทางกายนี่ก็สัมผัสทิพย์อย่างเงี้ยได้สัมผัสแบบละเอียดอ่อนนุ่มนวลมากก็เกิดความรู้สึกตรงนี้จะทำให้เรายึดจะทำให้เรายึดติดง่ายเพราะนั้นเกิดเป็นอะไรถ้าเราไปยึดวันนี้เป็นสวรรค์มาแล้วไปเที่ยวสวรรค์มาเพิ่มอยู่แล้วพรุ่งนี้นั่งใหม่มันก็ไปอีกแล้วตอนนี้ทำเมื่อไหร่พอมาถึงจุดนี้ไปทุกทีเลยนี่ยังเริ่มติดแล้วแค่ชอบใจเท่านั้นนะหรือว่าอยากจะรู้อยากเข้าไปดูนั่นนั่นเนี่ยเลยนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอะไรเก็บดอกไม้ข้างทางทางเดินเราเดินอยู่เนี้ยมรรคองค์8เนี่ยเดินมันจะต้องเจอไม่เจอก็มีไม่เจอก็ไปเจอขั้นที่2นะขั้นแสงสว่างโอภาสแต่ขั้นที่1จะต้องเจอตรงนี้เมื่อเจอแล้วเนี่ยแล้วมันติดใจแล้วมันเริ่มยึดแล้วนี่แล้วอันเรามาจะให้ดูมันอยู่หน้ามือกับหลังมือนะวิปัสสนูกับวิปัสสนาวิปัสสนูคือเมื่อเห็นตรงนี้เรายึดนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสยึดทางกายตาหูจมูกลิ้นกายที่เกิดนิมิตขึ้นมาเราไปยึดเอาไว้นี่วิปัสสนูแต่ถ้าเราปล่อยทั้งหลังมือแตะเนี่ยเขาบอกให้รู้แตะรู้เบาๆไงใช้หลังมือแตะหลังมือมันกำไม่ได้ใช่ปะมันกำไม่ได้นะแต่ว่าเราจะไฟไหม้เนี่ยจะออกเนี่ยเขาบอกให้เข้าไปหาข้างฝาเสร็จแล้วก็คำข้างฝาเลยข้างฝาต้องมีประตูกับหน้าต่างแน่นอนแต่อย่าไปคำแบบนี้คำไปเจอสายไฟกำลังไหม้มันกำชึบตายเห็นไหมแต่ถ้าแตะรูเบาๆเงี้ยทางหลังมือแตะปุ๊บมันโดนปุ๊บมันกระเด้งออกนี่คือวิปัสสนาให้เห็นง่ายๆนิดนึงเพราะนั้นความพอใจยินดีแล้วก็สงสัยมันจะเข้าไปทำการยึดตรงนี้เป็นวิปัสสนูวิปัสสนูไม่ใช่ไม่ดีนะเดินถูกทางแต่เพียงยมไปยึดเอาไว้เท่านั้นเองถึงได้บอกว่าปฏิบัติแล้วให้มันหมดไปอย่าไปเอาอะไรไว้เลยปล่อยมันไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกที่ทำแล้วปล่อยทำแล้วปล่อยเนี่ยเวลามันเกิดอารมณ์อะไรที่ไม่ถูกใจมันจะปล่อยวางได้ง่ายมันปล่อยโดยไม่ต้องพูดหรอกไอ้จากที่พูดบอกปล่อยวางไปเถอะไม่ปล่อยหรอกโยมไอ้คำนี้กับกลายเป็นมากักเราไว้ปล่อยแล้วแต่เห็นหน้ามันใหม่ก็เหม็นหน้าอีกแล้วใช่ไหมมันเป็นกันจริงๆนะแต่ถ้าเราไปรู้ความจริงตุ๊บอ๋อแค่นี้เองมันจะปล่อยอัตโนมัติด้วยนั้นตรงนี้ถ้ากรรมเป็นวิปัสสนูปกิเลสเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปก็ปฏิบัติเรื่อยไปก็ไปเรื่อยนั่นนะก็นั่งๆบางทีก็เห็นแสงระยิบระยับข้างๆตาก็มีบางทีก็มีแสงพุ่งไปวูบไปเลยบางทีก็มีแสงพุ่งเข้ามาก็มีบางทีก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาหรือบางทีก็สว่างจ้าก็เฉยๆก็มีก็แล้วแต่บารมีที่สะสมมาของใครของท่านพอเห็นแสงปุ๊บแล้วเป็นไงถ้าเราไม่แตะรู้เบาๆมันก็กำอีกแล้วหุยสว่างเราสว่างแล้วใช่ไหมมันจะคิดอย่างนั้นนะจิตเนี่ยมันไม่เคยรู้เคยเห็นมาพอไปเจอมันอดไม่ได้อะโยมบังคับใจไม่ได้เลยก็โอ้ปุ๊บนี่วิปัสสนูอุปกิเลสเป็นเรื่องของจิตแล้วโยมฟอกกายไปกายเริ่มบางเบาหูเริ่มฟังเสียงละเอียดขึ้นก็เรียกว่าคลื่นอะคลื่นเสียงก็จะดีขึ้นคลื่นต่างการที่ตาเห็นก็เป็นคลื่นภาพใช่ไหมคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์มันเป็นคลื่นนะดังนั้นตาเราเริ่มละเอียดไงจิตเราเริ่มเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิมันก็เกิดนิมิตนี่ไงคลื่นเราสามารถมองอะไรเห็นได้ได้ยินได้ได้กลิ่นได้ได้รสได้ที่ละเอียดขึ้น
็นคลื่นถ้าเราไม่ยึดก็ปล่อยเดินต่อไปนี่กายพอเสร็จแล้วจิตก็ถูกฟอกไปเรื่อยจนเริ่มสะอาดแล้วมันก็จะส่องแสงประกายออกมาแล้วก็เริ่มเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีให้มันสิป้าให้พรจิตจะเป็นแบบนั้นเมื่อถูกขัดเกลามากๆถูกเจรไนบ่อยเข้าทุกคนมีเพชรในหัวใจนะนั้นเรามานั่งทำอยู่นี่แหละมาเจรไนเพชรในหัวใจเราพอทำไปมาถึงขั้นที่สองมันจะเกิดสว่างขึ้นมาแล้วพอเพชรมันเจรไนได้ที่มันเนี่ยก็เกิดสว่างเป็นแสงสว่างเป็นโอภาสขึ้นมาแต่ถ้าเราไปยึดพอใจไว้เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสไปดูอุปกิเลส16เรื่องของจิตล้วนๆเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตแล้วแสงสว่างแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปนี่ของแถมนะเดินต่อไปก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นญาณรู้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดธรรมะผุดขึ้นมาก่อนเหมือนกับเราต้มน้ำมอยใหญ่แรกก็เกิดควันลอยไปลอยมาเนี่ยนะก็มันก็เริ่มปุดใช่ไหมก็ปุดตอนนี้เดือดพ่านเลยมันก็จะค่อยๆขึ้นพัฒนาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เกิดของธรรมะมันก็จะเกิดแบบนี้ธรรมะผุดขึ้นมาเป็นคำๆอ๋อโอ้คิดตั้งนานคิดไม่ออกอ๋อแบบนี้เองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าธรรมดาแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันเกิดมากมายเลยตอนนี้โอ้โหไปเปิดพระไตรปิฎกนี่ไม่ต้องดูแต่ปกนะดูข้างหน้าปกเรารู้เลยข้างในเป็นอะไรพอเปิดมาโป๊ะเอานานนี้เป็นอย่างนี้จริงพอเปิดมาเป็นจริงดูทะลุภูเขากันเลยแต่นี้ทำไงอุ้ยเราสำเร็จแล้วใช่ไหมเราจะสำเร็จแล้วแน่เลยเรารู้หมดแล้วตรงเนี้ยเขาถึงได้บอกกายรู้กายนะแล้วมารู้เวทนาแล้วก็มารู้จิตแล้วก็เกิดธรรมเพราะฉะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติชนิดแล้วมันจะเกิดไม่ใช่เราไปเรียนตรงนั้นแล้วให้มันมาเกิดธรรมะนะตัวธรรมก็คือตัวธรรมจักรกับอนุสูตรพวกนี้จะต้องสวดเดี๋ยวโยมจะคอยสังเกตให้ดีว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วสอนอะไรสอนเป็นครั้งแรกเลยเทศเป็นครั้งแรกใช้เทศอันนี้แหละอายตสี่เนี่ยจนท่านอัญญากัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมอันนั้นคือเรียกว่าบารมีเยอะนะเราก็ต่ออย่างเรานี่ต้องฟังบ่อยๆก็เรียกว่าอยู่ในยุคเลยยะบุคคลมันห่างพระพุทธเจ้ามา 2,500 กว่าปีนี่ก็บารมีก็ไม่ต้องน้อยใจว่าบารมีน้อยนะก็มีโอกาสคือเกิดมาเป็นมนุษย์ได้บุญมาแล้วมาพบพุทธศาสนานี่เป็นบารมีเลยนะแล้วยิ่งโยมมาลงมือทำเนี่ยก็เรียกมาต่อบารมีแล้วเพราะบารมีคือภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยวิธีนี้แหละมาเดินมาองค์8นี่แหละเพราะนั้นเมื่อถึงจุดนี้เนี่ยมันเกิดญาณรู้ขึ้นมาเนี่ย มันก็จะรู้เรื่อยๆไปเลยเลยจนกระทั่งมันรู้มากหมายตอนนี้ทำยังไงถ้าโยมไปยึดเอาไว้อ่ะโอ้เรารู้แล้วกรรมเป็นวิปัสสนูญาณแล้วถ้าปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมหน้ามือกับหลังมือเองเพราะนั้นทำไงที่เราจะปล่อยวางได้ในธรรมจักรกล่าวเลยว่าเราเรียนรู้นี่เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับมันถึงจะดับหมดนะมันต้องดับในที่สุดเราต้องดับตัวรู้มันถึงจะรู้ถ้าเราไม่ดับตัวรู้ตรงนี้ไอ้ตัวญาณรู้ก็จะไม่เกิดแต่เริ่มต้นทำผู้รู้ตัวนี้ให้เกิดก่อนรู้ไปหมดรู้กายรู้จนกระทั่งรู้ใจจนกระทั่งมันออกมาเป็นแสงสว่างได้จนกระทั่งมันเกิดเป็นญาณขึ้นมาในที่สุดเราต้องปล่อยไงดับมันก็ปล่อยก็รู้แล้วก็ไม่ว่าโยมเห็นไหมถ้าคำว่ารู้ไม่ว่าเนี่ยโยมใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มปฏิบัติเลยตั้งแต่เห็นธรรมดาได้ยินธรรมดาจนกระทั่งมันเกิดนิมิตทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ว่าอีกเราเดินต่อไปได้เห็นไหมมันจะไม่ไปยึดมันหรอกเห็นแสงสว่างโอภาสอีกเราก็ไม่ว่าอีกก็ไปได้อีกก็เห็นญาณรู้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ไม่ว่าอีกรู้ก็รู้ก็แค่รู้ไม่มีอะไรนะก็ไม่ว่าอะไรนั่นแหละมันจะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นตอนนี้พอเกิดวิปัสสนาก็เรียกว่าจะละอาสวะกิเลสได้แล้วตรงนี้อาสวะกายญาณที่พุทธเจ้าตรัสรู้ในยามที่3ตรงนี้จะเกิดลักษณะนี้นี่คือขั้นตอนของมันแล้วในขั้นตอนที่จะเป็นญาณ นี่แหละแล้วก็ขั้นตอนต่อกันระหว่างโอภาสกับเกิดญาณมันจะมีของแถมอีกแบบหนึ่งที่ท่านมาบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันจะมีหูทิพย์ตาทิพย์พอคลื่นจิตมันจะละเอียดมากแล้วเห็นไหมพอคลื่นเราละเอียดมากเนี่ยถามว่าอย่างขั้นต้นเท่านั้นเองนะที่ตาไปเห็นเทวดาเนี่ยเห็นได้ใช่ไหมนี่ก็คลื่นมันละเอียดไง
เพราะว่าภพภูมิมันต่างกันมันคนละมิติแต่มันจะสัมผัสกันได้ด้วยระบบของคลื่นที่ละเอียดนี่เองดังนั้นจิตเราเนี่ยถูกปกคลุมด้วยละอองธุลีก็คือโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็ร้อนด้วยทำให้เราเล่าร้อนกระวนกระวายมันนิ่งมันเย็นไม่ได้มันก็เลยทำให้เราคลื่นสมองเนี่ยมันเกิดอาการแปรปรวนไม่ราบเรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สัมผัสตรงนั้นไม่ได้งั้นผู้มีฌานฌานคือสงบลึกตรงนี้จะมีคลื่นที่ละเอียดแล้วสามารถจะสัมผัสมองเห็นได้มันก็มีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นรู้ใจคนอื่นได้ตรงนี้ก็เรื่องละมันเรื่องไม่ยากโยมทำไปเดี๋ยวมันไม่ยากแต่เราก็วิธีการคือเราเจริญสตินี่แหละเพราะนั้นมรรคองค์แปดท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็ต้องขยันทำขยันเจริญสติแล้วสติจะเป็นตัวต่อเชื่อมเลยนะถ้าโยมทำสติไปเรื่อยๆพอสมาธิเกิดปุ๊บสมาธิจะอยู่ได้ต้องใช้สติรักษาแต่ถ้าเราได้สมาธิแล้วเราสบายแล้วมีความสุขพอแล้วทำแค่นี้แหละประมาทแล้วโยมมันก็จะถอยแล้วมันก็เสื่อมได้บางคนทิ้งเลยก็มีเราสังเกตนะความสบายมันจะไม่ได้สร้างความเป็นอริยบุคคลแน่นอนถ้าไม่งั้นเจ้าชายสิทธัตถะคงไม่ออกจากวังภาษาสามฤดูแน่ๆใช่ไหมเขาอยู่สบายมากกว่าเราเยอะแยะเลยเพราะนั้นความสบายมันทำลายคนความลำบากเนี่ยสร้างคนเราดูรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แล้วกันเขาสร้างอนาคตเข้ามาหรือว่าสร้างฐานะมาเนี่ยจากความยากลำบากพอสมควรนั่นคือคนขยันนั้นในอะไรบุคคลต้องคนขยันทำถึงจะมีสิทธิ์ถ้าคนขี้เกียจคงไม่มีเนาะดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันนี่เองเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเนี้ยที่จะคอยดึงเราไอ้ตัวขี้เกียจนี่แหละมันเป็นนิวรณ์ตัวร้ายมากมันจะคอยเอานะขอให้ก่อนนะเห็นไหมเชื่อไหมว่าคนในประเทศไทยอีกไม่ใช่น้อยว่าให้อายุเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวปลดหมดงานแล้วปลดเกษียณแล้วค่อยเข้ามาทำนั่นที่สุดแล้วเป็นไงตายซะก่อน เสร็จเลยแต่มาเห็นที่นี่ครั้งแรกรู้สึกปลื้มใจอยู่หน่อยเอ๊ะไม่ใช่ไวแก่เนาะนุ่นหนุ่มสาวๆมากันนะที่เนี้ยวัดสังฆทานเนี้ยต้องยอมรับบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำให้วัยรุ่นได้เข้าใจได้ก็มันมีช่วงต่อไงมันมีสามเณรรูร้อนเนี่ยสามเณรมาแม่สามเณรก็มาอันนี้พี่สาวสามเณรก็มาผลนี่ก็มาพี่สาวน้องสาวก็มาก็มาตั้งแต่วัยเนี้ยถือว่าเป็นผู้โชคดีเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นคือมาต่อบารมีได้เลยแล้วเด็กๆ เนี่ยก็จะทำได้ดีอ่ะเพราะจิตก็ยังแบบไม่มีเมมโมรี่เยอะยังไม่มีสัญญามากยังเป็นยังเหมือนจะใสๆอยู่มีเด็กชั้นประถมปีที่สองแล้วมั้งประมาณ7-8ขวบได้มั้งเขามันทำสมาธิอย่างนี้แหละเขานั่งจนไปนรกได้นะไปเที่ยวนรกอ่ะไปมาบอกเพื่อนไม่เชื่อไปกับกูเนี่ยมึงนั่งนะเดี๋ยวจับมือไว้นะไปเดี๋ยวกูจะพาไปเขาเอาเพื่อนไปได้ด้วยอ่ะกำลังเขามากขนาดไหนดูดิกำลังสมาธิเนี่ยมีเกิดแล้วที่นี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็ไปพอไปเสร็จไอ้เพื่อนก็แบบไปแบบงงๆอ่ะเหมือนกับตัวบารมีก็จะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าพอเพื่อนพาไปแล้วมันไปหลุดมือกันไงไม่รู้ไปถึงแล้วถึงที่แล้วก็เดินแล้วหลุดมือกันปล่อยมือกันเสร็จแล้วเพื่อนไม่รู้ไปไหนหาเพื่อนไม่เจอทำยังไงหาไงก็ไม่เจอแถวหน้ามันมีปากทางเข้าจะเข้าไปในนรกจะเข้าไปในก็เรียกว่าห้องตัดสินอะไรอย่างเงี้ยก็ เข้าไปอยู่เขาวนเวียนอยู่หน้าธรรมเข้าไม่ได้หาเพื่อนไม่เจอทำไงวะเขาก็กำหนดกลับมาใหม่เขากลับมาก่อนพอกลับมาปุ๊บยังนั่งจับมือกับเพื่อนอยู่ก็ขยับเพื่อนเฮ้ยมันก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันยังไม่มา ก็คิดงี้นะเอ้าไปใหม่ก็กำหนดสติก็ใหม่เข้าสมาธิก็ไปใหม่ก็ไปอีกทีไปเจอเพื่อนนั่งเหมาะนั่งอยู่ไอ้ข้างๆต้นไม้ก็ไปดูอ้าวมึงไปไหนมาเนี่ยกูก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วไม่เห็นไปกลับได้แล้วงั้นรีบกลับก็ชวนกลับมาโยมว่าเป็นเรื่องจริงไหมล่ะมันมีพยานไปด้วยโยมคิดดูสิมันคือยังไงถ้าคนตายไปแล้วแล้วกลับมาฟื้นกลับมาเล่าเราก็อาจจะไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าไปดูของทอเลงพิบูลก็ทำไว้ดีมากคนตายแล้วฟื้นคนระลึกชาติได้เนี่ยตรงเนี้ยจะคล้ายกันมาก
พอไปแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยจะคล้ายกันแล้วสังเกตอย่างนึงว่าคนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับมาใหม่เนี่ยพวกนี้จะไม่กล้าทำบาปเลยเลยจะรีบทำบุญมากมันเขาไม่เห็นอะไรน่ากินนะนี่เพราะเราไม่เห็นเนี่ยมันมืดอะเราไม่รู้อะถ้าเรารู้มันก็จะโอเคเนาะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ช้าไม่ได้แล้วเราจะรออะไรไม่ได้ก็ต้องรีบทำแล้วดังนั้นอาตมาเลยคิดอยู่ตลอดเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามีคนเข้ามาหาแล้วแต่อยู่ๆแล้วไม่รู้เขาหายไปแล้วไงอยากจะทำแอนิเมชันโยมนะพอโกรธทีปึ้มลงนรกไปเลยเห็นไหมพอโยมมาเนี่ยรักษาศีล8พอรับศีลปึ๊บตึ้งนุ่นเลยส่งขึ้นไปอยู่พรหมแล้วนะส่งไปทางไหนอ่ะไปทางไลน์กดชึบนุ่นไปโผล่ที่พรหมโลกเลยชื่อโยมไปอยู่แล้วนะไปอยู่แล้วจริงๆไม่ได้โกหกอยู่ที่โยมจะทำสมาธิได้ขั้นไหนก็ไปเลือกชั้นเอามี20ชั้นพรหมอ่ะเนี่ยมาทำตรงนี้นะไม่ใช่ทำเล่นๆ เพราะฉะนั้นพรหมคือผู้ชนะเขาชนะใจได้แล้วเราจะชนะใจได้ยังไงด้วยการฝึกสตินี่ไงฝึกไปแล้วจะชนะใจเราได้ต่อไปจะอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาได้ดังนี้มันต้องมีการต่อเนื่องนะอย่าทิ้งเมื่อเริ่มต้นแล้วถอยไม่ได้แต่ก็ไม่ได้สู้กับอะไรสู้ก็คือไม่ถอยที่จะรู้ต่อไปเราไม่สู้แต่ก็ไม่ถอยได้ไหมไม่สู้กับอะไรแต่เราไม่ถอยไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปรู้กายรู้ใจเรานี่แหละธรรมชาติของจิตมันจะเป็นอยากจะไปรู้ที่อื่นเยอะมันจะส่งออกไปไงแล้วไปหาเรื่องหมดเลยงั้นทำไงที่จะให้มันกลับมารู้เรารู้เราให้บ่อยที่สุดมากที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวมันจะโง่โยมมันฉลาดมากกว่าปกติแต่ด้วยไอ้ที่เราอยากรู้เนี่ยมันผสมโม่อยู่มันด้วยความคิดไงด้วยสังขารที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงสารพัดเลยมันตามประสบการณ์บางตามสัญญาเก่าๆที่เก็บไว้มันก็เอาออกมาปรุงมาคิดแล้วก็การปรุงแต่งก็แตกต่างกันคนที่มีความรู้มากก็ปรุงในพิสดารเหมือนกันคนไม่ค่อยรู้อะไรก็ปรุงน้อยหน่อยก็แล้วแต่ที่จะปรุงกระทานกันไปมันปรุงตลอดวันที่พระจักมังสกุลวเตสังูปสโมสุโขนั่นแหละการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขจริงหนอสังขารเป็นยังไงการปรุงแต่งมันปรุง3อย่างโยมหนึ่งเขาเรียกว่ากายสังขารปรุงกายวันวันหนึ่งเราตกแต่งกายอะไรบ้างตั้งแต่รูปกายเราตั้งแต่เครื่องแต่งกายเราปรุงแต่งกันอยู่ตลอดถูกไหมตื่นเดี๋ยวที่เขาต้องไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปส่องกระจกแล้วดูดีไหมมันปรุงตลอดเลยนะกับกายเนี่ยกายสังขารอันที่สองก็เรียกว่าวจีสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดนี่แหละจะพูดอะไรก็ต้องมาปรุงยังไงจะพูดให้มันดูดีหน่อยจะพูดไงจะโกหกให้มันเนียนหน่อยปรุงอยู่อย่างนี้นะทั้งดีและไม่ดีสุดท้ายก็เรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งจิตจิตที่นึกคิดเนี่ยมันก็ปรุงแต่งในความคิดอยู่ถ้าเราดับความปรุงแต่งทั้ง3อย่างนี้ได้ก็เตสังอุปสโมสุโขเป็นสุขจริงหนอหยุดได้ไหมไม่ได้มันบังคับไม่ได้ถ้าเราหยุดคิดสักมั่งก็จะสบายขึ้นเยอะต้องลองดูแต่ไม่รู้พูดเหมือนง่ายเนาะแต่เวลาทำมันยากจังไอ้ตรงนี้แหละแต่ให้คิดง่ายคิดได้ไปหาข้อมูลมาว่าคิดได้แต่บอกให้หยุดคิดหยุดไม่ได้บังคับมันไม่ได้เพราะนั้นเขาบอกมีอุบายด้วยวิธีการมันรู้ไงรู้แล้วปล่อยให้เร็วรู้ปุ๊บก็ปล่อยเลยเห็นก็ปล่อยได้ยินก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าปล่อยไปเรื่อยรู้แล้วปล่อยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วค่อยๆฝึกปล่อยอย่างเงี้ยรู้ปล่อยคิดอะไรก็ปล่อยคิดอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆหนักๆเข้าเดี๋ยวโยมจะไปแทงมันคือคำว่าสังขารมันเป็นเจตสิกมันจะเกิดพร้อมกับจิตเมื่อตาเห็นปุ๊บมันคิดเลยมันคิดพร้อมกันเลยปึ้งมันเลยแต่สติที่เราฝึกที่จะฝึกเนี่ยตามมันอยู่นะหนักเข้าหนักเข้าพอเราสติกำหนดปุ๊บทันพอดีก่อนที่มันจะสังขารจะปรุงเนี่ยอีตรงนี้แหละมันจะเกิดตัวจริงขึ้นโยมจะมีก็จะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาเลยบางทีมันรู้ว่าไม่มีอะไรบางทีมันเป็นอย่างนี้เฉยนะสงบตรงนั้นเลยมันมีช่องทางมันเยอะไอตัวสงบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็สติอย่างเดียวอีกเหมือนกันนะเราเริ่มรู้จักเราเริ่มรู้จำแล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นยังไงก็รู้จริงจนกระทั่งที่สุดแล้วก็ไปรู้แจ้งได้นี่คืออมฤตธรรมอมฤตธรรมที่พระเจ้าคนมาได้แล้วเราทำแล้วรับรองว่าไม่ตายถ้าถึงที่สุดของอมฤตธรรมแล้วเนี่ยรู้ที่สุดแล้วเนี่ย
รู้จนกระทั่งรู้แจ้งต่อไปโยมก็จะเรียกว่าไม่ตายยังไงก็คือตายจริงๆเอ๊ะยังไงสับสนย้อนแย้งกันหรือเปล่าคือตายจริงๆตายแล้วไม่เกิดอีกแล้วโยมถึงที่สุดของอมฤตธรรมนี่คือธรรมที่ไม่ตายโยมตายไปแล้วแล้วไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วไปพระนิพพานแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ตายจริงตายหลอกกันหมดเลยลองรู้ให้ดีนะตายแล้วมันเปลี่ยนชุดเฉยๆเปลี่ยนชุดนี้โยมจะไปเปลี่ยนเป็นชุดสัตว์นรกหรือชุดเปรตหรือชุดสัตว์เดรัจฉานประเภทไหนหรือจะเป็นชุดอสุรกายเพราะว่าแบบขี้กลัวหรือจะเป็นชุดเทวดาหรือจะเป็นชุดพรหมตอนนี้ชุดพรหมนั่นเนี่ยชุดขาวพรหมก็ชุดขาวอย่างนี้แหละไม่มีชฎาถ้ามีชฎาเป็นเทวดาเทวดายังสวยงามอยู่แต่พรหมเข้าไปที่จิตเพราะนั้นมันเปลี่ยนชุดเฉยแล้วก็ไปตามอายุตามกาลเวลาแล้วก็หมดกาลเวลาก็หมุนเวียนนี่คือวัฏจักรที่หมุนเวียนทำให้ตัณโลกเกิดตายไม่จบสิ้นตราบใดที่เรายังละทุกอย่างไม่หมดได้เพราะฉะนั้นให้มันหมดไปหมดไปนะเวลาปฏิบัติได้แล้วอย่าไม่ใช่เราได้ถ้าเราได้แล้วเป็นไงโอ้ได้แล้วเห็นแล้วเห็นแสงสว่างใครเห็นกูใช่ไหมตัวเบลอเลยตอนนี้เราต้องการเอาสักยะทิฏฐิของความเห็นผิดในตัวตนตรงนี้ให้มันออกไปเพราะวิธีการให้มันออกทำไงก็พิจารณานี่แหละอาการ32พิจารณาธาตุ4นี่แหละแล้วโยมจะรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกนี้และทั้งจักรวาลนี้มันประกอบขึ้นมาจากธาตุ4ทั้งหมดเลยนี่คือปรมัตถ์แต่เรามาแบ่งแยกรูปคือสีหรือรูปร่างต่างๆทั้งกลางถ้าสีเดียวกันหมดมันพลืดไปหมดเลยมันแยกกันไม่ออกมันจะมีสันฐานมีรูปร่างมีสีที่แตกต่างและทำให้เราเห็นความแตกต่างตรงนี้ได้แล้วก็สมมติเรียกขึ้นมาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเห็นไหมแล้วเราก็เลยมาหลงสมมติก็มายึดสมมติอีกก็แปลเป็นของกูอันนี้สวยเป็นของกูอันนี้ไม่ใช่ก็เลยเป็นอย่างนี้หมดเลยเห็นปะตัวปรมัตถ์จริงคือธาตุสี่ทุกคนถ้ารู้ถึงธาตุสี่ได้เราจะเห็นสภาวะความเป็นธาตุว่าทุกคนไม่มีอะไรต่างกันเลยก็เหมือนกันหมดเลยท่านก็หยินท่านชายก็เหมือนกันก็มีธาตุสี่นี่แหละถ้าเราเข้าถึงจุดตรงธาตุสี่ได้เนี่ยมันจะเริ่มละเอียดละเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาขันห้ารูปประขันกองแห่งรูปก็มี32อาการมีรูปประขันอย่างเดียวแต่นามขันจะมี4ในขันห้านะนามขันก็คือรู้ที่จิตนามก็มีอะไรเวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำเมมโมรีสังขารการคิดปรุงแต่งนะนึกคิดตลอดแล้วก็วิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนวิญญาณทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณก็รู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้ที่หูก็เป็นโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเมื่ออายตนะภายนอกกระทบกับภายในมันเกิดตรงนี้ขึ้นมันมีวิญญาณเราถึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณมนุษย์มี6อย่างมี6วิญญาณด้วยกันที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ที่ใจอันวิญญาณนี่จะทำหน้าที่อยู่บางคนที่ตาไม่มีวิญญาณก็เห็นไหมตาใสเลยแต่มองไม่เห็นนั่นแหละวิญญาณหายไปเอ๊ะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนแต่วิญญาณที่จิตเนี่ยเวลาเราคนตายปุ๊บเนี่ยมันจะมารวมอยู่อันเดียวที่จิตกับวิญญาณรวมกันหมดเลยเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไปพร้อมกับสัญญานี่แหละแล้วก็พาเราไปแปลงร่างเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ไอ้ตัวสัญญานี่แหละคือตัวบันทึกกรรมมันจะบันทึกไว้หมดดีก็จำไม่ดีก็จำจำหมดเลยเราคิดมันก็จำเราพูดเราก็จำเราลงมือทำอะไรมันก็จำนี่คือกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่เราทำเริ่มจากตัวเจตนาเจตนาดีเป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เกิดกรรมไม่ดีเหมือนกับคิดบวกกับคิดลบใช่ไหมในสมองคิดบวกก็เป็นกรรมดีคิดลบก็เป็นกรรมไม่ดีแล้วการคิดของเราเนี่ยมันหมายถึงอนาคตของเราเลยนะเราสังเกตถ้าเราทำสติไปแล้วเดี๋ยวเราเช็คตัวเราเองดูเราจะรู้ว่าเราคิดบวกคิดลบวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ถ้าเราคิดบวกมากๆนะแล้วเราไม่เข้าไปสู่ทางลบเท่าไหร่ไอ้ตัวคิดลบมันจะฝ่อลงไปเองแล้วจะเกิดตัวบวกแล้วมันจะจับตัวกันเข้มแข็งขึ้นมาแล้วจิตเราจะดีนี่คืออนาคตของคนที่จะมีความสุขสบายใจจิตใจจะไม่ร้อนกระวนกระวายจะใจเย็นจะเป็นอย่างนั้นนะทำอะไรก็สำเร็จตรงข้ามกับคนที่คิดลบเนี่ยมันจะกระวนกระวายหงุดหงิดรำคาญใจเป็นคนขี้โกรธขี้โมโห
เป็นคนชอบอิจฉาริษยาเขาไปเป็นเนี่ยมันจะไปหมดแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดสมองนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกมากมันทำหน้าที่อยู่สองอย่างกระแสในสมองเรานี่มีสองตัวเรามีสมองคิดกับสมองจำแต่เสร็จแล้วมันก็มีตัวทำตรงนี้อยู่มันเป็นเหมือนกระแสบวกกับกระแสลบนั่นแหละนี่คือเขาวิจัยออกมาเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วนะทางสมองเนี่ยแต่พระเจ้าสอนมาตั้งนานแล้วสอนในเรื่องของการทำสติให้รู้ตัวจิตนี่แหละตัวจิตทำหน้าที่ยังไงเราจะเห็นพอเรารู้จักขันห้าแล้วเราจะมารู้การทำงานของขันห้าพอมารู้การทำงานของขันห้าจะรู้ว่ารูปทำงานยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมมติว่าตาเราเห็นกล้องตรงนี้ตาเราเห็นอะไรทำหน้าที่โยนวิญญาณไหมเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสุดท้ายเลยนะต่อยหลังมาอีกแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณทำหน้าที่ไปกระทบกับอายตนะภายนอกจึงเกิดเป็นรูปเห็นขึ้นมาเห็นไหมนี่เริ่มเห็นแล้วเป็นไงอะไรทำหน้าที่ต่อรูปวิญญาณเป็นผู้เห็นรูปเห็นไหมไอ้ตัวสุดท้ายมาเห็นตัวที่หนึ่งเห็นรูปอันนี้คือตาเห็นถ้าหูได้ยินเสียงก็เป็นรูปเสียงเป็นรูปไงถ้าโยมเคยได้ยินเสียงอาตมาแล้วเคยเห็นหน้าพอได้ยินโยมก็จะรู้อ๋อตาคนนี้พูดอยู่ใช่ไหมหน้าตาแบบนี้แหละหรือว่าได้ยินเสียงเครื่องบินอ๋อรูปร่างรูปเป็นแบบนี้รูปของเสียงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมต้องมีรูปประกอบก็เรียกว่าเป็นรูปอารมณ์รูปอารมณ์เพราะนั้นเมื่อเราตาเห็นรูปนะวิญญาณทำหน้าที่เห็นรูปเห็นแล้วอะไรต่อตอนนี้เวทนาสัญญาสังขารสัญญามันจำได้ว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรมันจะออกมาเลยว่าอ้อกล้องเห็นไหมมันมีสัญญาจำไปแล้วก็ออกมาเป็นกล้องพอออกมาเป็นกล้องปุ๊บไอ้ตัวไหนทำอีกไอ้ตัวที่สองเวทนาชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจไอ้สังขารถึงจะปรุงที่สุดท้ายนะแต่กลายเป็นว่ามันเกิดพร้อมกับจิตไอ้ตัวสังขารเนี่ยเมื่อเห็นปุ๊บมันคิดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนที่จะมาบอกเนี่ยเราไม่ทันเลยเราจะไปทันในตัวสังขารเท่านั้นนะตัวสุดท้ายรถด่วนเที่ยวสุดท้ายเพราะฉะนั้นสติจะไปทำตัวสุดท้ายพอจับไอ้ตัวสุดท้ายได้ทั้งขานทุกไอ้ตัวข้างหน้าหายหมดเลยใช่ไหมเวทนาสัญญาทั้งขานไปหมดเลยดับเองได้นี่คือวิธีการดับเพราะเราเห็นการทำงานของขันห้าตุ่มเราจะเห็นแค่เพียงว่าสภาวะของทั่วไปทั้งรูปทั้งนามที่เป็นเราเนี่ยมันก็แค่เกิดดับต่อเนื่องกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรในอะไรไม่มีอะไรมันไม่มีจริงถ้าเราเข้าไปถึงจุดนั้นนั่นละเอียดมากแล้วโยมอาจจะงงนิดหน่อยเนาะแต่บันทึกไว้ในเมมโมรี่ก็แล้วกันเดี๋ยวอีกหน่อยโยมทำสติไปเรื่อยๆไอ้เมมโมรี่ที่เรามาบันทึกไว้ให้มันจะค่อยๆออกมารีวิวให้โยมเห็นแล้วเดี๋ยวโยมจะเริ่มอ๋ออย่างนี้นี่เองวันนั้นอาจารย์เคยพูดไว้แบบนี้นี่ว่าใช่ไหมมันจะออกมางั้นเลยนะเพราะนั้นในขณะที่ฟังถ้าโยมมีสติอยู่กับตัวเองได้การบันทึกตัวนี้จะดีมากจะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีคลื่นรบกวนแต่ถ้าเรามีความคิดนู่นคิดนี่คิดนั้นอันนี้คลื่นรบกวนอยู่นั้นตัวบันทึกที่มันจะจำเนี่ยมันจะบันทึกยากเพราะนั้นสติจะเป็นตัวบันทึกขณะที่เราหยุดหรือว่าไม่ได้คิดสติแปลว่ารู้แต่ไม่ได้คิดไงถ้าบันทึกตามสติที่รู้แล้วปล่อยเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติอย่างที่บอกแล้วรู้แล้วปล่อยให้เร็วรู้แล้วปล่อยแล้วปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆเข้าใจไหมสงสัยไม่ถึงตรงนี้แล้วต้องสงสัยถามก่อนจะได้ไปถูกไม่ถามเหรอแสดงว่าไม่สงสัยแล้วโหสาธุสำเร็จแล้ววิจิกิจฉาดับไม่สงสัยถ้าจะอย่างนั้นก็ต้องตรวจสอบโดยอาการเขาเรียกว่าด้วยรอบสามอาการที่สองอย่างโยมก็ต้องรู้ทุกข์ใช่ไหมต้องกำหนดรู้สึกเพราะนั้นรอบสามอาการที่สองอย่างพรุ่งนี้โยมจะสวดจะรู้ ไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องของญาณญาณรู้นะญาณนี่จะเกิดตอนที่ไม่ได้คิดบอกได้เลยว่าถ้าคิดไม่ใช่คิดเป็นสังขารสติที่รู้สติตัวนี้จะทำเป็นส่วนนั้นเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาแล้วมันจะรู้ไม่เหมือนกับที่เราคิดเอ๊ะยังไงไม่เหมือนเลยโยมอันนี้ทั้งทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่เราคิดพิจารณาไปว่าขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงนะ
มันทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันเป็นทุกข์ทนไม่ได้แปรปรวนอยู่เรื่อยแล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตานะคิดได้คิดสะสมไปเรื่อยๆได้แต่เวลามันเกิดขึ้นมาสภาวะไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันเป็นอีกเรื่องเลยมันเป็นเรียกว่าก้อนเดียวกันขึ้นมาเลยแล้วปรากฏให้เราเห็นอันนั้นคือถึงแล้วถึงจุดแล้วไอ้ตรงนี้เรียกว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้เห็นครั้งที่1โสดาบันเห็นครั้งที่2สกิทาคามีเห็นครั้งที่3อนาคามีเห็นครั้งที่4เป็นพระอรหันต์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือตัววิปัสสนาดังนั้นจริงๆแล้วที่เราเดินอยู่ถ้าจิตถึงสมาธิแล้วเนี่ยโยมเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคแล้วถ้าสมาธิเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นการรักษาสมาธิคือการเจริญสติต่อเนื่องไปก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มยังไงก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไงที่เห็นก็ไม่ว่าที่ได้ยินก็ไม่ว่าที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็จะเข้าสู่โหมดมัชฌิมาความเป็นกลางจิตจะไม่อคติแล้วตอนนี้ชอบอคติเพราะชอบเพราะไม่ชอบก็จะไม่มีอคติเพราะกลัวก็ไม่มีแล้วจิตจะเริ่มเป็นกลางมันมีความมั่นคงตรงนี้จะเข้าสู่สภาวะเรียกว่าอุเบกขาจิตเป็นเอกคตามีอุเบกขาเพราะนั้นมันอยู่ที่เราทำไปไม่ต้องไปสงสัยว่าทำแล้วเอ๊ะตรงนี้เขาเรียกอะไรใหม่ๆจะมาเจอมากเลยหลวงพ่อท่านแก้อารมณ์ตั้งแต่เริ่มมาเรามาปุ๊บเราก็มาละหมักเราก็บอกพ่อผมมาแล้วครับจะมาบวชนั่นแหละมาก็ดีแล้วแต่บอกไว้หน่อยนะไอ้ที่รู้ทั้งหมดอะทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วเริ่มมาเดินนับหนึ่งที่นี่ท่านมาฟังปุ๊บตอนนั้นโอ้โหมันเข้าใจเลยนะแต่ว่ามันยังเข้าไม่ถึงยังเข้าใจแต่ยังเข้าไม่ถึงก็รู้โอเคท่านบอกอย่างนั้นก็ทำแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกเลยก็ทำตามไปหมดไม่ได้ไปตามอย่างอื่นละไอ้ที่เราเคยคิดมาเคยเรียนรู้มาเราไม่นั้นคือที่ท่านพูดเนี่ยเราเอะใจแล้วว่าเอ๊ะท่านรู้ได้ไงว่าเราเรียนรู้มาใช่ไหมอาตมาชอบรู้ชอบเรียนชอบอ่านเยอะแต่เสร็จแล้วพอก็ทำมาเรื่อยนะแต่มันเข้าไม่ถึงมันอึดไม่พอมาเข้าคอร์สปุ๊บมันไฟบังคับไงไม่ทำก็ต้องทำเลยไม่ทนก็ต้องทนมันเองอัตโนมัติความอดทนมันเกิดจากความขยันนะที่เราทำประจำนี่แหละใหม่ๆก็สิบนาทีไม่ไหวแล้วเปลี่ยนนั่นนะเขาก็นั่งทักเขาก็ทำต่อไปไม่เลิกวันต่อไปก็ทำอีกทำอ้าว15 นาทีเปลี่ยนแต่นักเขาก็20 นาทีเอาครึ่งชั่วโมงค่อยเปลี่ยนนั่งไปนั่งมาชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมนี่คือความอดทนอดกลั้นมันเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องทำแต่เราขยันทำเท่านั้นเองที่ไม่ทิ้งมันอ่ะคือเราไม่ถอยอ่ะก็ทำมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นพอเรามาทำปุ๊บทำไปสมาพอมันเริ่มสมาธิเกิดเอ๊ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรสมาธิเอ๊ะมันขั้นไหนเนี่ยมันจะลงบัญญัติอยู่เรื่อยโยมมันจะเข้าไปหาตรงนั้นน่ะที่เราเคยรู้มาอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปหาแล้วไอ้นี่เขาเรียกอะไรไอ้นี่มันเป็นไงไอ้ยิ้มขั้นไหน มันจะอยู่ตรงเนี้ยเราก็เสียงหลวงพ่อก็บอกว่าเอาทิ้งไว้หน้าวัดเฮ้ก็ทิ้งไว้แล้วมันยังตามเรามาอีกในที่สุดไม่รู้จะทำไงรู้สึกเฮ้จะต้องวางท่านสั่งไว้อย่างนั้นเราแบบประเภทซื่อๆตรงๆหน่อยไงปฏิบัติต้องทำแบบโง่ๆแบบซื่อๆเอาตัวฉลาดทิ้งไว้ก่อนแล้วท่านเน้นคำว่ามาเดินนับหนึ่งที่นี่เราก็จับประเด็นนี้เลยก็เลยมาเดินเลยพอคิดอะไรไม่ออกก็เดินเลยคิดงงๆก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอ้าโอเคแค่นี้เองตัวเดินจะเป็นตัวแก้ปัญหาโลกเลยโยมนะปัญหาคิดอะไรไม่ออกเอาไปเดินใช้เดินให้ได้มากๆเดินนี่เป็นตัวสะสมสติแล้วเดินนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าทำให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่เคยนั่งสมาธิอีกเลยนะแต่ตื่นเช้าเดินโยกลมทุกวันเห็นไหมเดินโยกลมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดขายพยานญาณเกิดในตอนที่เดินเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมาธิตื่นแต่มันเกิดญาณรู้ตรงนี้ได้สมาธิลึกไม่เกิดญาณ นะเกิดฌานแล้วหลงฌานได้เหมือนกันมันอยู่แค่พรหมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไปเรียนรู้มาแล้วได้ฌาน7กับฌาน8มาแล้วจากอารหัตตบทและอุตตกดาบทใช่ไหมสองดาบทนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็พอเข้าฌานมันก็สงบลึกเข้าไปแล้วแต่พอออกจากฌานปุ๊บก็คิดถึงลูกถึงเมียอีกแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ความคิดมันยังอยู่จนกระทั่งพระองค์ไปปฏิบัติไปดูลมหายใจนี่แหละ
จนเกิดญาณรู้ขึ้นมาเกิดฌานขึ้นมาอีกเหมือนกันก็ไประลึกชาติได้แล้วก็เห็นอนาคตได้เห็นอดีตเห็นอนาคตก็เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายได้จนที่สุดแล้วอสุภะญาณก็คือเกิดญาณที่จะทำลายอสุภกิเลสหมดไปได้พอหมดปุ๊บมันเกิดสว่างแต่นี้พระองค์ก็มารู้เลยว่าตรงนี้มันหมดเลยความคิดมันมีแต่ความรู้สึกที่จะเป็นกลางๆธรรมดาไม่เอียงตรงไหนเลยไงแล้วก็เห็นสมมุติจริงๆว่าอะไรก็สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าเสียสละมากแล้วคนพบแล้วก็ไปช่วยได้หมดเลยช่วยพ่อเป็นพระหลานเลยนะพระพุทธเจ้าอะไรล่ะที่เป็นเสด็จพ่อนั่นแหละเป็นพระหลานนะสุดท้ายแรกๆใครก็บอกว่าเป็นแค่อะไรตะกี้ให้เป็นอนาคามีไม่ใช่แต่ก่อนจะสวรรคตนั่นน่ะจะได้เป็นพระหลานแล้วก็เมียก็เป็นพระหลานลูกก็เป็นสามเณรองค์แรกเลยของโลกแล้วก็เป็นพระหลานด้วยอายุ50ก็นิพพานก็อายุไม่มากแล้วก็ญาติทั้งหมดได้หมดเลยองค์สารวงทั้งหมดแล้วก็ประชาชนอีกมากมายพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายองค์กับได้ตรงนี้เป็นธรรมวิเศษขึ้นมาอาจารย์ถึงบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาศาสนาคือคำว่าศาสนาเนี่ยคำว่า religion ของภาษาอังกฤษเนี่ยคือต้องมีพระเจ้าแล้วเราจะต้องเชื่อตัวพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมพระองค์เป็นแบบเป็นราชโอรสของกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ออกมาค้นหาตรงนี้เจอเสร็จแล้วพระองค์ทรงมาบอกพวกเราเฉยๆเป็นผู้บอกเป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นพระเจ้าสามารถสัมผัสได้ไปดูได้ที่ประเทศอินเดียก็ยังมีหลักฐานทุกอย่างแล้วเอาความคิดที่ทำให้เราฉลาดขึ้นเนี่ยสติจะเป็นตัวฉลาดสติเป็นมหากุศลจิตตัวสตินะในตำราบอกอย่างนั้นกุศลแปลว่าอะไรกุศลแปลว่าฉลาดเพราะนั้นมหากุศลนี่ก็มหาฉลาดไม่ใช่ฉลาดธรรมดานะมหาฉลาดเลยล่ะเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีใครมีสติยิ่งมากยิ่งเราจะรู้แต่ถ้าเราไม่ฝึกต่อไปจะเป็นไงพออายุมากเขาก็จะลืมสติก็ขี้ลืมแล้วขึ้นมาก่อนหนักเขาก็ถัดมาก็เป็นหลงสติก็ขี้หลงแล้วเอ๊ะทำไม่นั่นหรือยังทำไม่ดียังหนักเขาก็จะเกิดอาการขาดสติบ่อยขี้โกรธหนักเขาก็คิดมากซึมเศร้าอัลไซเมอร์ที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าเสียสติบ้าแล้วเห็นไหมถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้สติไม่มาปัญญาไม่เกิดแล้วก็จะเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาด้วยงั้นถ้าเราฝึกเอาไว้มันก็จะมาสติก็จะมาปัญญาก็เกิดสติจะเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้สติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญายิ่งแหลมคมเท่านั้นแล้วจะเห็นความจริงของโลกจริงๆว่ามันมีอะไรเราเกิดมาเนี่ยเพื่อมาสร้างบารมีจริงๆดังนั้นกรรมต้องใช้ไหมข้อมันติดมาด้วยไงเพราะไอ้ตัวสัญญามันมาเมมโมรีตัวนี้มันมาด้วยเพราะนั้นเราถ้าเรามีสติเนี่ยการยอมรับกรรมเนี่ยมันจะยอมรับได้ง่ายขึ้นแล้วกรรมที่จะให้ผลกับเราเนี่ยเมื่อกรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยเรามีอะไรมีศีลกับมีสติตรงนี้จะเป็นตัวรองรับได้จิตเราจะมีความเข้มแข็งที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ใช้เข้าไปได้แต่ถ้ากรรมดีให้ผลมันก็ดับเบิลเลยเข้ามาโยมก็สามารถรู้เลยได้รวดเร็วปุ๊บปุ๊บเลยว่องไวมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่กลับมาตะกี้ที่ว่าสุดท้ายพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระองค์ต้องยืนยันว่าด้วยอาการที่ว่ารอบ3อาการ12อย่างก็คือ4อย่างนี่แหละแต่3รอบรอบละ4ใช่ไหมคืออันที่1เขาเรียกว่าเป็นสัจจะสัจจญาณญาณที่บรรลุสัจจะในโลกมันมีอยู่แล้วแต่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงบรรลุตรงนี้ญาณที่บรรลุว่าทุกข์นี่ทุกข์กายทุกข์ใจนี่เหตุของทุกข์ความทะยานอยากและไม่อยากของใจนี่การดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปและนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8นี่รอบที่1เป็นสัจจญาณญาณรู้นะโดยไม่ใช่คิดมันรู้ขึ้นมาอันที่2รอบที่2ก็เรียกว่าเป็นกิจจญาณสิ่งที่ต้องทำทุกข์ท่านบอกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นแต่มาจะบอกเสมอว่าให้รู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงแล้วปล่อยใช่มั้ยรู้แล้วปล่อยเลยไม่ต้องไปรู้จริงๆคือการฝึกเนี่ยไม่รู้หรอกนะแต่กำหนดนึกปึ๊บพลึบไปอย่างเงี้ยจิตแค่นึกเอาอะนึกตั้งแต่ที่สาบไปสาวพลึบ
แต่ไม่ใช่นึกแบบเดียวกับตอนเริ่มต้นนั่งมันนึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านรู้นี้อันนี้รู้ให้จิตอยู่กับกายต่อเนื่องแต่ว่าการกำหนดรู้เนี่ยอยู่เฉยๆเงี้ยกำหนดนึกพลึบเลยรู้พรั่วพร้อมอะมันรู้ตัวทั่วพร้อมพลึบแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยเลยแล้วเราตั้งไว้ที่ไหนที่ลมแล้วก็กลับมาที่ลมอาจจะไม่เห็นหรอกแต่เอาตั้งมาตรงนี้ก่อนแล้วเวลามันเกิดอะไรเวลามันทุกข์มากๆเวลาใกล้จะตายใช้ได้โยมรู้กายรู้ใจแล้วลมกายใจลมกายใจลมเดี๋ยวมันมาตั้งมั่นที่ลมแล้วมันจะเห็นลมเรื่อยๆจนกระทั่งลมก็ค่อยหมดไปแล้วก็หมดตายแบบมีสติชนะเลยนะดีไหมไม่ทุรนทุรายเลยนี่ก็เรียกว่าตายสงบเพราะนั้นมันอาจจะแล้วแต่ช่วยรักษาอะไรหลายๆอย่างได้เยอะจิตเราจะสงบตรงนี้ได้วิธีการกำหนดรู้เนี่ยมันจะคือการปล่อยวางนั่นเองมันก็คือการแยกกายแยกจิตได้กำหนดไว้บ่อยๆนะหนักๆเข้าบางทีกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยมันจะเป็นอิสระและใจกำหนดเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าจับแยกใช่ไหมแต่มันแยกเองอัตโนมัติเพราะกำหนดรู้นี่กายใจเดิมทีเราคิดว่าถ้าทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยทุกข์ทั้งก้อนเลยถูกไหมเราจะไม่รู้พอเรากำหนดรู้กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นไงแล้วปล่อยเราจะเริ่มรู้แล้วพอเรารู้แล้วลองวิจัยเข้าไปใหม่รู้เวทนาในเวทนาตอนนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าอ้าวกายมันก็อย่างหนึ่งไอ้ทุกข์มันก็อย่างหนึ่งไอ้ใจมันก็อย่างหนึ่งเห็นไหมเรานั่งปวดขาใช่ไหมลองดูที่ขานี่ทำมาจากอะไรขานี่ข้างนอกก็เป็นหนังใช่ไหมก็ลอกหนังออกมาก็เห็นเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาก็เห็นกระดูกเอาแล้วอะไรมันปวดอ่ะมันเนื้อหรือกระดูกหรือหนังคงก็ไม่รู้เรื่องเนาะนี่ก็คือกายมันก็อย่างหนึ่งเอาใจล่ะหรือว่าใจมันมาเข้ามาปวดมาดูใจเอ้ามันไปไหนไม่รู้คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวเลยเอ้าแล้วที่ปวดมันก็ยังปวดอยู่นะแล้วมันมาจากตรงไหนล่ะปวดเห็นไหมเราจะแยกขันธ์ห้าเป็นละเวทนามันเป็นตัวหนึ่งไอ้จิตรู้ก็เป็นตัวหนึ่งวิญญาณแล้วก็ไอ้ตัวของกายก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นรูปที่รู้เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าใจตรงนี้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่ารู้เวทนาในเวทนาได้งั้นการกำหนดรู้แบบนี้แหละมันจะแยกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดอาการปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วขึ้นในชีวิตประจำวันโยมจะปล่อยได้เร็วแค่สติมาเนี่ยปัญญาเกิดเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งพุ่งไปจิตมันจะไปเร็วมากมันจะไปทำการมันจะไปด่ากันแล้วเราเอากลับมาก่อนกายใจเป็นไงวินาทีเดียวโยมสติมาปัญญาเกิดเลยนี่คือวิธีการเพราะนั้นเดินให้มากนะวิธีเดินจะช่วยได้มากก็สุดท้ายรอบที่หนึ่งสัจจญาณรอบที่สองเขาเรียกว่ากิจญาณกิจที่ต้องทำทุกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมรู้ทุกกายทุกใจนี่รู้ด้วยปัญญาแล้วว่าทุกไม่ใช่ก้อนเดียวแต่มันแยกกันอยู่ตัดมาสมุทัยท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียความทะยานอยากและไม่อยากของใจถูกไหมพอเห็นปุ๊บมันก็มีอยากกับไม่อยากอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่านี่อยู่ตรงกลางแล้วละตัวนี้ได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ถ้าบังคับมันจริงๆไม่เอาแล้วเลิกอยากมันไม่ยอมนะมันเล่นเราแรงบางทีมันจะเกิดอาการเนี้ยจะต้องเอาให้ได้ก็เอาแรงเลยประเภทนั้นเพราะเราใช้แบบเบาๆแต่รู้แล้วก็ปล่อยเฉยๆส่วนอันที่สามพวกเรานิโรธคือการดับของทุกข์อันนี้ต้องทำให้แจ้งให้สว่างท่านบอกกิจที่ต้องทำคือต้องทำให้แจ้งให้สว่างเพราะนั้นละความอยากและไม่อยากทุกข์ก็ดับไปแล้วเห็นการดับของทุกข์จนกระทั่งมันรู้การดับที่จิตเกิดดับตรงนี้มันเกิดสว่างขึ้นมาเองทำให้แจ้งให้สว่างได้แล้วมรรคมีองค์แปดล่ะท่านบอกคนให้เจริญขึ้นก็คือขยันนั่นเองขยันเจริญสติมรรคองค์แปดคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบในย่อมีแค่นั้นสำรวมระวังกายวาจาที่บอกมาแหละที่สุดแล้วเราก็นี่รอบที่สองรอบที่สามคือตถญาณคือญาณที่มารู้ว่าทุกพงกำหนดรู้หมดแล้วรู้ทุกทั่วไปหมดแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ว่าในย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะนั้นเมื่อพิจารณาดูกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถอนอุปทานความยึดมั่นในขันธ์5ไปเรื่อยๆพิจารณาแค่ผมขนเล็บหนังแค่นี้แหละที่เราหลงมันอยู่มันก็จะหายหลงได้นะส่วนนิโรธนี้ก็คือเราทำแล้วแจ้งแล้วส่วนอะไรเขาเรียกว่าสมุทัยพงศ์ก็มารู้ว่า
ละหมดแล้วตอนนี้ความอยากและความไม่อยากไม่มีแล้วจิตอยู่เป็นกลางที่สุดแล้วนิโรธก็ทำให้แจ้งมันก็สว่างขึ้นมาแล้วจัดแจ้งรู้ทะลุโปร่งไปหมดทั้งสามโลกส่วนมรรคมีองค์8ล่ะก็เจริญจนถึงที่สุดแล้วสติกำลังเต็มกำลังเป็นสติพละมีกำลังเต็มที่แล้วเพราะนั้นจึงประกาศได้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเอวังเข้าใจป่าวไม่รู้เข้าใจนะสุดท้ายแล้วก็ขอญาติโยมทุกท่านต้องอนุโมทนาที่มีเป็นผู้มีปัญญามีจิตใจที่จะมาส่งกายไปเก่าต้อนรับไปไหนด้วยวิธีที่ถูกต้องที่สุดด้วยเป็นบุญมหาศาลบุญยิ่งใหญ่ก็ขอให้จงมีความสุขความเจริญมีความเป็นอยู่ทั้งโลกและทางธรรมเจริญทั้ง ความเป็นอยู่ความสุขสบายก็ขอให้มีความสะดวกทุกประการให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเติมขอเจริญพรสามทุสามหรือเปล่าสาธุที่หนึ่งดีแล้วสาธุที่สองถูกต้องแล้วสาธุที่สามผ่านรับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะยินคำว่าสาธุอะไรรู้ไหมก็ฟังธรรมจักรเสร็จปุ๊บพอท่านอัญญาคนอัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นใช่ป่ะนี่ไม่บรรลือลั่นเลยสาธุเบาจังคนไทยแบบนี้นะไม่รู้ยังไงจะฝากไว้อายที่จะทำ